เอาละครับกลับมาต่อกันในเกม No Man's Sky นะครับเราก็ใน EP นี้ยังคงอยู่ใน playlist เทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับโดยที่ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคและวิธีการปั๊มนะครับตัวไอเทมจากการใช้บัคเตาเผานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่ไม่นิยมในการใช้บัคในการเล่นเกมนะครับอยากเล่นแบบคลีนๆเลยเนี่ยหรือว่าไม่อยากจะใช้บัคอะไรก็แต่สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอเคส่วนสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะมีการเรียกว่าหาเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บัคปั๊มของอะไรพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำ EP แยกให้ละกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่นิยมใช้บัคสามารถข้ามไปได้ใน EP นี้นะครับโอเคมาก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในการใช้บัคปั๊มของวิธีการอะไรพวกนี้กันนะครับก็ผมขอบอกก่อนนิดนึงละกันว่าบัคปั๊มของจากเตาเผาในเกม No Man's Sky เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานมากๆแล้วนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยนะครับทีนี้ครับหลังจากที่ผมทำคลิปใน EP ที่แล้วในการสอนวิธีในการใช้บัคปั๊มของเนี่ยกับในตอนนี้ที่มีการอัปเดต 5.0 เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าวิธีการอะไรพวกนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกละกันว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะมาทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมครับก็คือตัวเตาเผานั่นเองตัวเตาเผาที่ใช้นะครับจะเป็น portable refiner ตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี5อันนะครับจะมีกี่อันก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือตัวที่จะเอาไว้เป็นตัวคูณหรือจำนวนที่จะได้เป็นเท่านะครับกับของหรือไอเทมที่เราใส่เข้าไปในเตาเผานั่นเองก็ยกตัวอย่างครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฟอสฟอรัสนะครับเป็นการยกตัวอย่างทั้งหมด100อันครับเราก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าผมใส่ไป100อันปุ๊บเนี่ยแล้วก็สมมติว่าถ้าใช้ตัวเตาเผาทั้งหมด5อันมันจะได้กลับคืนมาเป็น5เท่านะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมเลยในกรณีที่เราสามารถคราฟตัว portable refiner ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัววัสดุที่เราใช้ในการคราฟตัว Portable Refiner เนี่ยจะใช้เป็นตัวออกซิเจนนะครับกับตัวแผ่นเหล็กนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นของที่หาไม่ได้ยากมากมายครับเพราะว่าในเควสธุรกิจแรกๆในตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยก็จะมีเควสธุรกิจที่เราจะต้องทำการคราฟตัวเตาเผา portable นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถทำการปั๊มไอเทมเนี่ยได้แต่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยโอเคมาวิธีการครับผมแนะนำนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดใครยังไม่ชำนาญนะครับควรจะมีพื้นที่เรียกว่าเรียบๆนะครับหรือถ้าสมมติว่าเกิดในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันไม่เรียบเลยนะครับเราสามารถใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับสภาพพื้นผิวให้มันเรียบนะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวปืนขุดเจาะทำเหมือนนะครับเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแฟลตหรือทำให้พื้นมันเรียบเสมอเป็นพื้นเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่มันเรียบๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ครับอ่ะมาสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือ1เลยทำการวางไปก่อน1อันครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเราก็หลังจากนั้นครับขั้นตอนที่2ก็คือให้เราทำการใส่ไอเทมนะครับที่เราต้องการเข้าไปก็ในที่นี้ที่ผมเตรียมมาไว้ก็จะเป็นตัวฟอสฟอรัสนะครับ100อันปึ๊บโอเคเราก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยตรงนี้จะผิดพลาดมากๆนะครับหลายคนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนนี้ครับก็คือการวางตั้งแต่เครื่องที่2ขึ้นไปนะครับจนครบตามจำนวนที่เราต้องการครับการวางเครื่องที่2นะครับให้เราเล็งดีๆเลยนะครับโดยที่สังเกตนะครับว่าสีเขียวคือจุดที่เราสามารถทำการวางตัวเตาเผาได้นะครับสีแดงเนี่ยคือวางไม่ได้นะครับประมาณนี้คือวางไม่ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องทำการขยับตัวเตาเผาตั้งแต่เครื่องที่2เนี่ยให้มันแทบจะพอดีหรือพอดีเลยนะครับกับเครื่องแรกครับประมาณนี้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะเล็งยากนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าชำนาญแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถวางทับๆๆกันไปได้เลยครับโอเคเมื่อเครื่องที่2ใช้ได้เรียบร้อยครับก็ทำการวางเลยแล้วก็ทำการวางเครื่อง3 4 5ตามที่ต้องการเลยครับตรงนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด5เครื่องก็จะทำการวางทั้งหมด5เครื่องครับโอเคอันนี้ไปแล้วอ่ะผมลั่นเครื่องที่6แล้วใช่มั้ยตรงนี้ผมจะยังไม่วางนะครับโดยที่จะเห็นว่าตัวเตาเผาเนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นเหล็ก1แผ่นแล้วก็ตัวออกซิเจน30หน่วยครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการย้อนกลับมานะครับไม่วางครับหลังจากที่เราวางไปแล้วครบตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราทำการกดเข้าเมนูสร้างอีก1ครั้งครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่ต้องทำการวางตัวเตาเผาหรือว่าทำการสร้างอะไรละนะครับให้เราเข้ามาที่หน้านี้หลังจากนั้นนะครับเลือกเป็นการลบไอเทมนะครับหรือลบสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการครับปึ๊บโอเคก็จะเข้ามาสู่ที่หน้าจอนี้ครับสมมติว่าถ้ากดไม่ได้นะครับมันคือหน้าจอ
ตัวปุ่มสี่เหลี่ยมในจอยตัวปุ่ม X ในจอย Xbox นะครับถ้าเป็นจอยเครื่องเพลย์เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันใช้ปุ่มอะไรเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปนั่งเทียบดูนะครับแต่ว่าพอเข้ามาที่หน้าจอนี้ปุ๊บเราอ่ะจะต้องทำการลบนะครับโดยที่ให้สังเกตที่ตัวเมนูครับวิธีการลบก็คือจะเป็น LT นะครับในจอย Xbox ก็ตรงนี้แนะนำว่าเรากดลบเนี่ยรัวๆไปเลยครับเราก็ให้สังเกตทางด้านขวาบนนะครับถ้าสมมติว่าทำติดนะครับเราจะได้ตัวไอเทมที่เราต้องการเนี่ยกลับคืนมาเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนตัวเตาเผาที่เราวางไปครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะต้องได้กลับคืนมาประมาณ500ครับถ้าทำติดนะครับโอเคตรงนี้ผมจะลบรูๆเลยครับปุ๊บๆโอเคสังเกตที่ด้านขวาบนนะครับผมได้ฟอสฟอรัสมา500ครับแล้วก็ตัวพอร์ตเลเวลรีไฟเนอร์เนี่ยคืน5อันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจริงๆตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องทำถึง5ก็ได้สมมติว่าผมทำสัก3อันละกันนะครับเราจะได้เห็นภาพละกันตรงนี้ผมก็จะทำการวางไปทั้งหมด3อันปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟอสฟอรัสเข้าไปจริงๆใส่อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการจะปั๊มนะครับโอเคฟอสฟอรัส500เลยนะครับรอบนี้ผมจะวางทั้งหมด3อันเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมจะได้กลับคืนมาทั้งหมด 1,500 ครับก็คือ500คูณ3นะครับก็จะทำการวางไปอันนี้ผมจะสาธิตนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องวางสนิทแบบเป๊ะๆก็ได้ครับประมาณเหลื่อมๆนิดนึงก็ได้แต่ว่าขอให้มันเป็นพิกัดที่แบบค่อนข้างจะใกล้เคียงละกันประมาณนี้นะครับก็เนี่ยจะเห็นว่าผมจะวางเหลื่อมๆมาประมาณนี้นะครับปึ๊บอันที่2ครับอันที่3โอเคแล้วก็เมื่อเราวางจนครบแล้วนะครับก็เข้าเมนูในการลบปึ๊บๆได้ไหมครับ1,500ได้นะครับก็หมายความว่าถ้าเราทำไปเรื่อยเนี่ยเราจะรู้เรียกว่ารู้ทิศรู้ทางรู้ตำแหน่งละว่าเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับก็ลองสังเกตดูไอเทมที่มันย้อนกลับคืนมานะครับอ่ะทีนี้ครับวิธีการเนี่ยง่ายมากครับเราต้องการอะไรเราก็ทำการปั๊มหรือว่าใส่สิ่งนั้นเข้าไปครับทีนี้นะครับสิ่งที่มันถูกแก้นะครับในอัปเดต 5.0 หรืออัปเดตล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้นะครับในการปั๊มเนี่ยเราสามารถปั๊มได้แม้กระทั่งตัวเทคโนโลยีเลยนะครับเทคโนโลยีหรือโมดูลในการเรียกว่าอัปเกรดต่างๆผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรามีอยู่สักอันนึงไหมเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปหยิบเทคโนโลยีสักครู่เหมือนผมจะพอมีอยู่นะครับตัวเทคโนโลยีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราอยากจะได้อะไรเราใส่เข้าไปเลยครับมันไม่กำหนดหรือว่าจะใส่ใช้ได้หรือไม่ได้นะครับผมลองเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับเราก็ขอไอเทมแปลกๆนิดนึงละกันอะไรที่เราจะเป็นต้องใช้บ้างครับนี่ละกันอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับตัวช่องเก็บของปืนปฏิทูนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เอาตัวนี้อีกหนึ่งตัวละกันแล้วก็อะไรนะที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับไลลิงโรมก็ปั๊มได้นะครับผมทดลองปั๊มละแล้วก็ตัวนี้นะครับเซเว่นดาต้าครับโอเคเซเว่นดาต้าเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นต้องใช้อยู่เพราะว่าจะเอาไว้ทำการซื้อเทคโนโลยีต่างๆนะครับตัวเซเว่นดาต้าผมน่าจะมีอยู่ในตัวยานสตาร์ชิพเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ได้เอาไปนะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันคร่าวๆแล้วครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันใช้ได้ไม่ได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนแบบคือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้มาในตอนนี้นะครับผมจะลองเป็นตัวเซเว่นดาต้าก่อนก็แล้วกันเซเว่นดาต้านี่ครับโอเคปึ๊บใส่ได้นะครับอะไรก็ตามที่ใส่ได้เนี่ยสามารถทำการปั๊มได้ทุกอย่างครับเซเว่นดาต้าเนี่ยเราจะได้เป็นนาไนท์คลัสเตอร์มานะครับผมขอดูนิดนึงว่ามันได้เยอะหรือเปล่าขอใส่ตรงนี้ไปนิดนึงปึ๊บโอเคได้มา450ต่อ30ก็เพราะฉะนั้น1ต่อ15นะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมไหนก็ใส่ตัวเชื้อเพลิงไปละเมื่อกี้ผมใส่ตัวเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้นะครับตัวคาร์บอนเนี่ยไป100ครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมใส่อย่างนี้ไปเนี่ยเราก็ทำการวางบางครั้งก็ได้ตัวเชื้อเพลิงนะครับหรือตัวคาร์บอนเนี่ยกลับขึ้นมาด้วยนะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้ในประมาณเนี้ยเมื่อกี้ผมใส่ตัวอะไรนะเซเว่นดาต้าไปนะครับทั้งหมดปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ประมาณสัก5ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเมื่อกี้ผมไม่ได้รับ1 2 3 4 5โอเค5ตัวครับได้คาร์บอนขึ้นมา500ครับได้เซเว่นดาต้าขึ้นมา150ครับทุกอย่างคูณ5หมดครับเพราะว่าผมใส่คาร์บอนไป100แล้วก็ใส่เซเว่นดาต้าไปทั้งหมด30ครับได้ขึ้นมา150อันนี้ตรงเป๊ะนะครับมาลองดูอีกตัวนึงครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีหรือโมดูลในการอัปเกรดต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถใส่ไปได้ครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีให้เลือกเลยนะครับอยู่ในตัวเอ็กซ์สูตรของเรานะครับมันไม่มีให้เลือกเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่สามารถใส่ไปได้ทีนี้พอเราใส่ไปไม่ได้เราจะเกิดอะไรขึ้นครับในสมัยก่อนนะครับเวลาที่ผมต้องการจะปั๊มตัวนาไนท์เนี่ยผมจะใช้วิธีในการปั๊มตัวเทคโนโลยีโมดูลอัปเกรดต่างๆนี่แหละ
ปั๊มให้มันเยอะๆครับเราก็เอาไปขายที่ Space Station ซึ่งมันจะได้เป็นนาไนกลับคืนมาแต่ในเมื่อนะตอนนี้มันไม่สามารถปั๊มนาไนได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีในการปั๊มนาไนด้วยวิธีอื่นต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ได้ทำมาให้ดูใน EP นี้เดี๋ยวจะทำใน EP หน้าละกันว่าวิธีในการปั๊มนาไนแบบเยอะเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับมาตัวสุดท้ายครับสำหรับที่ผมจะลองเทสใน EP นี้นะครับก็จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับตัวช่องเก็บของในปืนปฏิทูลพอดีว่าผมมีอยู่อันนึงเลยผมก็เลยอยากจะลองดูสังเกตนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราใส่ไปแล้วนะครับใส่ได้ก็จริงแต่ว่าอาวุธออกมาเนี่ยมันไม่สามารถเรียกว่าเผาเป็นอะไรได้เลยนะครับก็ตรงนี้น่าหมายความว่าเขาอะแก้เพียงแค่ตัวเทคโนโลยีโมดูลในการอัปเกรดที่เราจะเอาไปทำการขายเป็นนาไนท์แค่นั้นนะครับก็ตัวอื่นไอเทมอื่นเนี่ยสามารถใส่ได้หมดนะครับมีเพียงแค่ที่ถูกเอาออกก็คือตัวเทคโนโลยีในการอัปเกรดเท่านั้นนะครับมาเมื่อกี้ถ่ายไป1อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด5อันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราได้คืน5อันหรือเปล่านะครับ2 3 4แล้วก็5ผมคิดได้อย่างนึงครับคือเวลาทำเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าพอเราวางปุ๊บเนี่ยบางทีตัวไอเทมนะครับวัตถุที่เราวางไปเนี่ยมันจะมีการโหลดสักครู่เพราะว่าสังเกตนะครับเวลาเราวางไปมันจะมีสีส้มเรืองแสงขึ้นมาสักแป๊บนึงตรงนี้ถ้าเรารีบลบเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะไม่ติดนะครับก็รอให้มันแบบแสงสีส้มหายไปสักนิดนึงก่อนปุ๊บเนี่ยครับคือมันจะมีแสงสีส้มอยู่แป๊บนึงนะครับก็รอให้มันหายไปก่อนแล้วเราค่อยทำการลบอีกทีนึงอันนี้เพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมเวลารีบในการปั๊มของเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดเพราะว่าบางทีเหมือนกับอ็อบเจกต์มันยังโหลดไม่เสร็จหรือประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ลบเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะได้กลับคืนมาโอเคทั้งหมด5อันนะครับอันนี้ครบนะครับเพราะว่าใส่ไป1อันมีเตาเผาทั้งหมด5ครับก็คูณ5กลับคืนมาประมาณนี้นะครับวิธีการปั๊มนะครับจริงๆตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในการปั๊มสิ่งต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเงินเอาไอเทมไปขายนะครับส่วนการขายเนี่ยแนะนำว่าให้ขายในSpace Station ก็จริงแต่ว่าเราไม่ต้องขายตัว Trading Terminal นะครับแต่ว่าให้เราแบบไปทำการขายให้กับผู้เล่นหรือว่า NPC ตัวอื่นที่เป็น Traveler นะครับที่เขาขี่ยานเข้ามาจอดอะไรเงี้ยจะทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ตกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนการหาหน้าไนท์นะครับต่างๆเนี่ยหรือว่าวิธีการหาเงินแบบถูกต้องถูกวิธีโดยที่ไม่ต้องใช้บัคเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกอีก EP นึงละกันเพราะว่าจะได้บางทีแล้วแต่ละวิธีเนี่ยมันอาจจะมีการอัพเดตหลังจากที่มีแพทต่างๆออกมาแล้วอาจจะถูกแก้อะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับหรือว่าแยกทำคลิปจะได้สะดวกกว่านะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับจบลงในเพียงเท่านี้ครับไม่ยากนะครับก็ไปลองดูแล้วกันว่าใครอยากจะปั๊มอะไรนะครับก็สำหรับนาไนท์ติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ EP ต่อๆไปเราค่อยมาดูแล้วกันว่าวิธีการปั๊มนาไนท์จะทำยังไงนะครับก็สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ